มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินหน้าทุกคนเซอร์ไพรส์มากแมทขอบคุณผู้ชายคนนี้ร่วมแผนขอแต่งงานขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวอีกรายนะคะสำหรับแมทพิยานีคงไทยก่อนหน้านี้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการพร้อมทั้งข่าวดีที่แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ต่างประเทศก็คือประเทศนอร์เวย์ล่าสุดนะคะสาวแมทเองเผยรายการแฉเล่านาทีถูกขอแต่งงานให้ฟังโดยบอกว่าเขาเลือกที่นี่เพราะเขาคงรู้สึกว่ามีป้าป้าอยู่เป็นโอกาสที่ดีหนูไม่ได้ถามตื่นเต้นจำอะไรไม่ได้เลยทั้งเขาพูดอะไรเราพูดอะไรก็จำไม่ได้พูดจริงๆนาทีนั้นพูดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแต่เป็นความสุขที่สุดเลยจริงๆแมทพูดไปแล้วว่าขอบคุณฉันไม่คิดว่าฉันจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ในชีวิตแต่พูดออกไปแบบไม่รู้ตัวเขาบอกให้ฟังแมทต้องขอบคุณป้าป้ามากเขา80ปีแล้วเดินไม่ถนัดแล้วเขาไม่ทานอาหารนอกเขามัธยัสถ์มากไม่ออกไปดินเนอร์ที่อื่นเลยแต่วันนั้นเขาออกมาขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ป้าบอกว่าแน่นอนฉันจะออกไปดินเนอร์มื้อนี้ที่สำคัญคือทุกคนรู้เซอร์ไพรส์นี้กันหมดแมทขอบคุณผู้ชายคนนี้ร่วมแผนขอแต่งงานขอแสดงความยินดีกับคุณแมทพิยานีอีกครั้งนะคะและขอขอบคุณที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ